อนนี้นะครับแดนนี่อยู่ที่สนามบินซีแอตเทิลนะฮะก็ถือว่าเป็นสนามบินที่ใหญ่มากๆนะแล้วก็เป็นสนามบินที่ใช้ในการต่อเครื่องนะเพื่อจะขึ้นไปที่อลาสก้านะครับตอนนี้เรามาถึงที่สนามบินแองโคเรจแล้วนะครับเจ้ากวางบูชมารอต้อนรับเราอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ผมก็เดินอยู่ในบริเวณตัวเมืองแองโคเรจนะครับบรรยากาศก็เรียบง่ายนะสำหรับเมืองนี้นะคนไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะครับนะตอนนี้อากาศประมาณลบ -7 นะครับนะซึ่งความหนาวเย็นมากๆเลยนะในแองโคเรจตอนนี้นะสำหรับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในเมืองแองโคเรจนะครับนะก็เป็นเมืองเอกนะเมืองใหญ่ที่สุดนะของมลรัฐอลาสก้านะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเมืองหลวงนะฮะเพราะว่าเมืองหลวงของอลาสก้าจะอยู่ที่เมืองจูโน่นะครับนะแล้วก็สำหรับที่แองโคเรจนี่จะเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเท่านั้นเองนะฮะสำหรับตอนนี้ผมอยู่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ของกัปตันเจมส์คุกนะครับนะซึ่งเป็นราชนาวีชาวอังกฤษนะที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลกนะฮะท่านเนี่ยเป็นคนที่ออกเดินเรือนะครับนะเรียกได้ว่าไปแทบจะทั่วโลกเลยนะฮะกัปตันเจมส์คุกเนี่ยนะมีความเกี่ยวข้องยังไงกับอลาสก้านะครับกัปตันเจมส์คุกเนี่ยออกเดินเรือถึง3ครั้งนะครับครั้งที่3เนี่ยที่กัปตันเจมส์คุกออกเดินเรือเนี่ยนะครับเขาต้องการที่หาเส้นทางเดินเรือนะเพื่อจะข้ามนะฮะจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกข้ามไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกโดยการขึ้นเหนือนั่นแปลว่าเขาต้องการที่จะเดินเรือข้ามนอร์ทโพนะเข้าใจมั้ยฮะคือขึ้นเหนือไปเรื่อยๆจากแปซิฟิกเนี่ยเพื่อจะอ้อมลงมาที่แอตแลนติกให้ได้แต่ว่ามันมีแต่น้ำแข็งนะฮะกัปตันเจมส์คุกก็ไม่สามารถที่จะเดินเรือนะข้ามขั้วโลกเหนือได้ก็เลยจำเป็นต้องเดินทางกลับนะลงใต้ไปเรื่อยๆนะครับในระหว่างทางที่กัปตันเจมส์คุกเดินทางลงใต้นะตอนที่กลับไปยังอังกฤษเนี่ยซึ่งเขาจะต้องเดินเรือเนี่ยเลาะชายฝั่งของทวีปอเมริกาทางฝั่งตะวันตกเนี้ยลงไปเรื่อยๆกัปตันเจมส์คุกเดินเรือขึ้นมาถึงที่อลาสก้าที่แองโคเรจนะครับขึ้นมาเนี่ยเขาก็เดินเรือเข้ามาในล่องน้ำที่คล้ายๆกับฟยอร์ดนะฮะแต่ว่าจะสั้นกว่าเขาจะเรียกว่าอาร์มนะอาร์มหรือแขนนะฮะเขาคิดว่าเป็นล่องน้ำที่สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังแอตแลนติกได้แต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่ช่องน้ำหรือที่เราเรียกว่าฟยอร์ดนั่นเองนะแต่ว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าอาร์มนะฮะเขาก็เลยต้องวนกลับเพื่อจะออกไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกรอบนะครับเขาก็เลยเรียกล่องน้ำในบริเวณนี่ฮะตัวเมืองแองโคเรจว่า turn again นะนั่นแปลว่าเลี้ยวกลับอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับนะก็บรรยากาศสวยงามนะฮะสำหรับในบริเวณสวนสาธารณะนะฮะในบริเวณของเมืองแองโคเรจนะฮะตอนนี้นะครับผมมาเช็คอินที่โรงแรมThe Lake Fond Millenniumนะครับด้านหน้าของท่านนะก็เป็นโรงแรมที่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินแองโคเรจนะฮะแล้วก็ด้านหลังของโรงแรมเนี่ยด้านหน้าสิเขาบอกว่า Lake Fond นะก็จะเป็นทะเลสาบนะมีเครื่องบินน้ำจอดอยู่ลำหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วนะฮะเราจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับไปชมฐานน้ำแข็งคณิกกันนะThank you.
มันสวยสุดๆเลยนะฮะเกินจะบรรยายให้ท่านได้ฟังจริงๆนะครับทานน้ำแข็งคันนี้เนี่ยนะเป็นทานน้ำแข็งที่ยาวและใหญ่ที่สุดในอลาสก้านะครับก็อายุของน้ำแข็งเนี่ยเป็นพันปีนะฮะความแข็งความใสความสวยนะฮะสุดๆจริงๆเลยนะทุกท่านสามารถจะมาเที่ยวชมอลาสก้าได้ทั้งช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวนะครับนะเพียงแค่ว่าทุกท่านต้องศึกษาข้อมูลมาให้ดีนะฮะท่านไหนที่สนใจที่จะเดินทางมาเที่ยวอลาสก้านะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะแล้วก็จะถามข้อมูลอะไรนะก็สามารถที่จะตั้งคำถามมาได้ถ้าผมดูแล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้นะครับอลาสก้านะครับสามารถจะเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทั้งทางเรือนะครับเรือสำราญส่วนใหญ่แล้วก็จะออกจากเมืองเซียโตนะหรือไม่ก็ออกมาจากที่แวนคูเวอร์นะครับแล้วก็จะลัดเลาะตามชายฝั่งมาเรื่อยๆนะฮะก็จะแวะแต่ละวันเนี่ยนะเขาจะมีเมืองที่เขาจะไปจอดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมืองสแกกเวย์นะครับนักเคชิแกนนะครับหรือว่าจูโน่นะจูโน่นะฮะเป็นเมืองหลวงนะของอลาสก้านะครับนะเป็นเมืองหลักเป็นเมืองหลวงนะแต่ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวที่ไม่สามารถขับรถเข้าไปได้ต้องไปทางเรือแล้วก็เครื่องบินเท่านั้นนะครับเพราะว่าที่จูโน่เขาจะไม่มีถนนเชื่อมต่อกับเมืองอื่นส่วนเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอลาสก้าก็คือที่แองโคเรจนะครับนะเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่อาศัยเยอะที่สุดนะก็คือที่แองโคเรจนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเมืองหลักทางการค้านะครับนะการอยู่อาศัยของผู้คนในอลาสก้านะครับแล้วก็จริงๆแองโคเรจนะก็เป็นเมืองท่าเรือด้วยนะเพราะว่าเรือท่องเที่ยวนะครับเขาจะมาจอดกันที่ท่าเรือซีวอร์ดนะหรือไม่ก็ท่าเรือวิเทียแล้วจากบริเวณนั้นก็จะมีรถนะครับหรือว่ารถไฟนะสามารถจะเดินทางต่อเข้ามายังเมืองแองโคเรจได้นะฮะเรนเดียร์หรือว่าเรนเดียร์ฟาร์มนะที่อลาสก้านะครับน่ารักมากเลยบางตัวเขายังอยู่นะบางตัวเขาก็หลุดไปแล้วนะ Hello my friend ส่วนใหญ่เขาจะหลุดนะฮะนะเพราะในช่วงฤดูหนาวเขาจะสะบัดเขาเขาทิ้งนะฮะเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่อีกประมาณสัก2เดือนนะฮะประมาณเดือนเมษานะเขาก็จะขึ้นมาแล้วโอ้ดุจังเลยหนูเลยเราจะเอาอาหารปลาป้อนเรนเดียร์กันฮะโอ้โหขนยาวมากเลยฮะL นะฮะดุมากเลยตัวเนี้ย How are you Young boy ตัวมูสนะตัวใหญ่มากเลยนะฮะเขาหลุดไปในช่วงฤดูหนาวนะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาใหม่ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ Moose Ox Farm นะครับนะเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวพันขนนะฮะแล้วก็อยู่นู้นเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะก็เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่อยู่คู่กับ
อเมริกามานานนะฮะนี่ฮะเจ้านี่ฮะเพื่อเป็นกำลังใจและรับข้อมูลข่าวสารในอนาคตกับเรานะฮะ The Compass ครับ